สวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวครับผมวันนี้ทำเมนูอะไรครับเนี่ยต้มยำปลาหมึกใช่แล้วที่พ่อไปตกมาใช่ต้องขิงหน่อยต้องขิงหน่อยนะครับก็คือวันก่อนพ่อไปพัทยานะแล้วก็ไปตกปลาหมึกมาได้มาเยอะมากตั้ง5ตัวเนี่ยถือว่าเยอะยอดหมดค่าเรือไป 6,000 นะนี่ตกตัวละพันกว่าบาทซื้อแค่นี้โลนึงไม่กี่ร้อยเองนะได้ปลาเราไปตกปลาไงบรรยากาศได้ฟิลแต่ก็ได้ปลาหมึกมาด้วยนะครับแล้วก็มาฝากพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนกันนะครับแล้วก็วันนี้ได้โอกาสเลยแม่พาครอบครัวเดี๋ยวมาทำต้มยำปลาหมึกกันนะครับใช่ค่ะเป็นต้มยำน้ำข้นได้โอเคครับผมเพราะว่าแทบจะทุกคนแหละเคยกินแล้วแหละต้มยำปลาหมึกนะแม่เนาะแต่ว่าบ้านเราอร่อยกว่าไงเนี่ยขออนุญาตขิงพกขิงมาทั้งสวนอ่ะเพราะว่าหมึกไปตกมาเองไงใช่มั้ยมันจะอร่อยกับชาวบ้านเค้าหน่อยนึงสดๆหน่อยหน่อยนึงมาเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกก็จะเป็นอะไรคะน้องฟิวค่ะตะไคร้ผักชีฝรั่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกเผานมพริกนะคะแล้วก็เป็นใบมะกรูดมะนาวเห็ดฟางแล้วก็ปลาหมึกเมนูปลาหมึกที่พ่อตกมาถูกต้องครับผมนี่ภาพจงมาเดี๋ยวนี้ปิ๊งมีที่พ่อไปยืนตกกันมานะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำมันเลยดีกว่ายากง่ายขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกทำไงบ้างแม่นี่เลยค่ะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะเราไม่ใส่น้ำเหรอแม่ใส่แล้วใส่แล้วนี่อ๋อมีน้ำอยู่แล้วมองไม่เห็นใช่ตอนแรกหนูก็มองไม่ออกใส่เลยจะได้หอมๆเดี๋ยววันนี้เราทำให้กินเองง่ายเลยจ้ะจัดไปจะได้กินไม่เหี่ยวฟีได้กินอร่อยแน่หนูทำเองเท่ากับแม่ทำจังนี่แล้วนี่เป็นใบมะกรูดใส่ไปเลยคือใส่ตั้งแต่น้ำยังไม่เดือดหรอแม่ได้มันจะได้หอมๆไงมันเดือดกลิ่นมันจะได้แบบว่าขึ้นมาพริกโอ้แต่นี่ที่หนูสวนเลยนะใช่แล้วเราทุบไปแล้วมันจะแบบซีซาร์มากพ่อดูพริกเป็นเม็ดเลยดูดิโอ้โหไหนโดดดูดิร้อยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเลยว่ะมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วโอ้ยกลิ่นมาแล้วว่ะลูกโดดไงมันหอมนะใช่เพราะอยู่เครื่องอ่ะโอ้โหเกี่ยวอ่ะฟิวอันนี้เป็นเมนูอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะอันดับหนึ่งเอ้ยไม่ใช่น่าจะเป็นต้มยำกุ้งเนาะอันนี้น่าจะรวมมิตรหรือว่าต้มยำปลาหมึกแต่ว่าพ่อบอกเลยปลาหมึกสดมาเขาตกขึ้นมาภาพจงมาอีกแล้วอยากได้ก่อนที่สองรอบแล้วนะเดี๋ยวตอนชิมก็พอปลาหมึกสดติ๊งใช่ปลาหมึกกรอบหวานนี่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 ตัดไปดูคลิปแป๊บนึงโอ้โหพี่แก้มพี่ต้นพี่โต้งแล้วก็พ่อ4คนนะครับให้มา4คนได้มา5ตัวใช่ครับหาทั้งทะเลเลยได้แค่นั้นแหละทะเลก็เก่งมากใช่ครับผมเดือดแล้วเฮ้ยใจเย็นน้องฟิวใจเย็นนี่เดือดดีก็คือตอนนี้เราใส่อะไรไปแล้วบ้างแม่ขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกใช่โอเคนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วที่บอกว่ามันเป็นสีส้มแล้วก็เป็นข้นก็คือพอใส่นมกับพริกเผาเลยทุกคนแล้วมันอร่อยแล้วมันหอมมากเออพี่ฟิวเพิ่งรู้อ้าวใช่เหรอหนูตอนทำคลิปไอ้ต้มยำกุ้งตอนเด็กๆสงสัยว่าฟิวทำไมน้ำมันถึงเป็นสีส้มแล้วแม่ใช้น้ำอะไรพริกเผาค่ะพี่ฟิวตกใจเอ้าที่มันสีส้มเพราะสองอย่างนี้เหรอใช่เหรอตกใจแบบไหนนะยังไงนะพี่ฟิวเฮ้ยที่มันสีส้มเพราะว่านมไม่ตกใจกว่านั้นอีกเลยเฮ้ยถือว่าเป็นพอกกุ้งมาตลอดเลยเนี่ยใช่ไม่ว่าหัวกุ้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็เหมือนในนะปูผัดพริกเผาเหมือนกันเขากันดูว่าเป็นไก่ปูโหดูฟิล์มโง่อ่ะเอาเลยพูดงานไปก็เดือดค่ะมาส่งแอบมาแป๊บนึงมาโอเคนะก็คือตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยๆใส่ปลาหมึกไปนะฟิลปลาหมึกสดมากพ่อไปตกมาไม่ใช่เลยแล้วก็เอาเห็ดฟางใส่โอ้ยฟิลคลุกเคล้าให้เข้ากันนะลูกนะว้าวเก่งจังเลยอ่ะอย่าคนอย่าคนอ้าวเห็นไหมอ้าวเมื่อกี้มีคนบอกให้หนูคลุกเคล้าให้เข้ากันใครบอกที่หนูคลุกเคล้าให้เข้ากันนะลูกเนี่ยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะลูกเนี่ยแล้วใส่พริกเผานะอ่ะโอเคต่อไปใส่พริกเผานะครับใส่อันนี้มันจะได้ส้มๆเหมือนที่พี่บีมบอกว้าวใส่อะไรครับแม่ผงอร่อยผงอร่อยเธอลองไม่เท่ากันได้ใช่เดี๋ยวถ้าไม่เค็มเดี๋ยวเราใส่น้ำปลาคนเลยค่ะน้ำเฟลในที่สุดเดี๋ยวพอใส่นมมันก็จะข้นกว่านี้นะคะทุกคนโอ้โหสดเลยเด้งเพราะว่านี่แม่หั่นปลาหมึกสวยมากดูหั่นปลาหมึกสวยก็ต้องชมเหรอแม่มันน่ากินไหมล่ะน่ากินครับ
ลูกหนีกันหมดแล้วแม่อายกันก็แค่เป็นอะไรกันเนี่ยนะสุกแล้วค่ะหูเดือดเดือดมากเลยตอนนี้แม่ใช่เราจะเบาไฟนมสดค่ะนี่เข้มข้นใช่ไหมแม่ใช่ค่ะอ้าวใส่ลงไปชอบคนแล้วก็ใส่เยอะผักชีฝรั่งนี่เราเบาไฟไว้นะพี่บีมขอช้อนชิมหน่อยผมเพิ่งไปดูเลยค่ะเออโอ้ยจามก็ชิว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 เลยอะไรครับฟิลมันคัดจมูกนิดหน่อยมันขึ้นจมูกใช่ไหมเสร็จแล้วเป็นไงยังไม่เปรี้ยวยังไม่เปรี้ยวก็เติมแม่เดี๋ยวขนาดจะใส่หมดเลยเออใจเย็นๆเดี๋ยวมันเปรี้ยวไปอ้าวทุกคนเลยจะให้ดูว่าเหลือแค่ไหนเหลือแค่นี้นิดนึงใช่ไหมยังก็เปรี้ยวได้อ่ะโอเคดูกันเป็นไงแม่ไม่เปรี้ยวนิดนึงก็เปรี้ยวได้หมดเลยแล้วทีนี้เปรี้ยวใส่เต็มใส่นี่ต่อนี่แม่ก็คือเพิ่มมะนาวแล้วก็เพิ่มน้ำปลานะคะให้มันอูมามิโอเคมะนาวใส่หมดตั้งแต่แรกก็จบแล้วมะนาวสองลูกนะจ๊ะเอ้ยมะนาวช่วงนี้แพงลูกละ5 บาทไอ้น้องไม่เงียบค่ะไม่งงเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าปกติลูกละบาทอะไรเงี้ยพูดมาหน่อยเออแล้วตอนนี้5 บาทอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆนี่งงอ่ะ5 บาทเลยแล้วก็งงห้าบาทนะจ๊ะนี่ข้าวร้อนนะปลาหมึกเด้งๆเลยที่พ่อไปตกมาจ้าตกมาสิปิ้งได้ได้อยู่แล้ว1ตัวเช้านี้โอ้ยครับผมตอนนี้นะต้มยำปลาหมึกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะฮะน่าทานมากบอกเลยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะแต่รสชาติเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมลุยมาเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่านะครับชิมน้ำก่อนมันจะร้อนไหมไม่เหมือนร้อนเลยโอ้ยเป็นไงคะซีสาดมากนี่แค่น้ำยังขนาดนี้แม่เนื้อยังขนาดไหนปลาหมึกปิ้งเด้งเลยนะแม่ที่พ่อไปตกมาใช่คุณลูกปิ้งอุ้ยเป็นไงมันอร่อยอ่ะเฮ้ยมันเข้มข้นแล้วมันไม่ได้เผ็ดไปมันกำลังดีครับผมของดีนะบอกเลยเนี่ยปลาหมึกแค่ยังไม่ได้ชิมเลยนี่นี่นี่ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกเด้งเด้งใช่ไหมฟิวเห็นควันไหมมันฟิวตบกรอบไหมอ่ะหรอปลาหมึกเขาสดพ่อหมึกปลาใหม่ใหม่แม่ชิมชิมบ้างอุ้ยดูความกรอบดิเนื้อแดงมากแล้วมันตกมาเลยนะครับนี่อ่ะเป็นไงพี่ฟิวดูเลยเป็นไงบ้างพี่ฟิวปลาหมึกกรอบมากครับผมแล้วพอมารวมกับรสชาติต้มยำคือมันจัดจ้านมากเลยนะใช่ไม่ได้ทานเลยครับกินคู่กับลูกโดดนะลูกโดดคือแบบจะซีดตัวนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยนี่แม่เดือนจัดให้ลูกโดดจ้าไม่มีใครรีเควสนะเขาจัดให้ตัวเองก็มีด้วยเนี่ยแม่อร่อยปลาหมึกกรอบต้มยำจัดจ้านเพราะว่าหนึ่งอะต้มยำถ้าเราทำเองอะแม่เราทำแบบเข้มข้นได้ไม่ต้องห่วงเครื่องอะไรเงี้ยจ้านหน่อยนะครับเพราะบางเจ้าฟิวส์รู้สึกว่าเขาใส่นมน้อยหรืออะไรเงี้ยมันดูไม่เข้มข้นอะมันจะดูหลงเหลงด้วยใช่มันจะเกือบใสอยู่แล้วค่ะใช่ครับแล้วแต่นะก็อย่างที่บอกนะใส่นมเยอะก็ต้นทุนเขาก็เยอะใช่ครับแต่ถ้าเราทำทานเองอะเราใส่ยังไงก็ได้เข้มข้นแล้วช่วงนี้ผักแพงครับจากเท่าไหร่จาก3 กรัม 10เป็นกรัมละ5โอเคนะครับรู้สึกพี่ฟิล์มติดใจปลาหมึกที่พ่อไปตกมาเอาอันนี้เอาก่อนแต่มันเด้งนะใช่หนวดปลาหมึกค่ะแม่ก็กินคู่กันแบบนี้งามนี่ชิมหนวดปลาหมึกนะน้องฟิล์มเงียบเหมือนจะเผ็ดแม่ซีดอยู่ซีดอยู่กรอบไหมแม มันกรอบอร่อยนะครับเป็นไงครับฟิววันนี้ซีดจริงๆใช่ใช่ไหมมันกรอบอ่ะปกติฟิวไม่ชอบกินปลาหมึกเจอรอบนี้ไปนี่เคี้ยวหนักๆเลยปลาหมึกเขาเพิ่งตกมามันสดมันมีกลิ่นคาวของใหม่ใช่อย่างถ้าเราซื้อตลาดเราไม่รู้เขาแช่อะไรมาบ้างไงโอเคเข้าใจได้นะครับเดี๋ยวตกได้ปั๊บเดี๋ยวพ่อไปตกให้บ่อยๆแล้วกันมันก็ไม่เจอหน้าพ่อแล้วแหละไปทุกวันเลยตกไ
ค่ะโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะเรามาทำเมนูต้มยำปลาหมึกครับผมนะก็เป็นปลาหมึกที่พ่อถาตกมาย้ำอีกแล้วนะครับก็บอกเลยนะครับแม่เดือนเนี่ยทำเมนูนี้อร่อยมากนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสแม่เดือนบอกว่าอยากจะเปิดร้านอาหารจริงเหรอร้านพี่เดือนไงไม่นัดกันอ่ะร้านเลยร้านไหนล่ะร้านอาหารต่างๆเนี่ยเหรอเออปลาหมึกนิดเดียวปลาหมึกแพงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆอยากพวกเราทำเมนูอะไรก็เม้นกันไว้เยอะๆนะครับเดี๋ยวเรามาทำให้ดูกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย